ให้ทุกวัยวัวเนี่ยจะสลายวิญญาณให้มันเป็นอากาศสัมภาษณ์ไปในคืนวันนี้สุดยอดอาจารย์ทำไมมังร้องอย่างนี้โอ้ยว่าจะทนไม่ไหวแล้วอาบัวเยลัดตื่นสบายชนะตื่น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 เยลัดหัวล้ออะไรโดนมันทีนี้ไม่เห็นหรือยังไงตายแล้วเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าเอางี้เดี๋ยวฉันจะแก้มัดให้เธอโอ้ยเธออยู่นิ่งๆสิก็มันจะกระจีนี่นะว่าแต่ตัวเธอก็หอมกันนะเนี่ยทะลึ่งนิ่งสิใจนะเราต้องรีบไปหาเต้าเดี๋ยวแกเชื่อให้เราก่อนเฮ้ยเธอใช้มือก็ได้จะใช้ปากทำไมเล่าเดี๋ยวขึ้นมาก่อนมือก็ว่างแล้วลืมไปโอ้ยไปรีบหาของเต้ากันเถอะเรียกอากงนะไม่ใช่เรียกไก่มากุ๊กกุ๊กอะไรล่ะกงนายเจอบ้างไหมอ่ะไม่เจอเลยอ่ะกงอากงเฮ้ยอากงเฮ้ยเจอแล้วไปรีบไปกันเถอะล็อกเฮ้ยจะทำยังไงอะขอคิดก่อนเร็วๆสิเร็วๆพี่ออกยังนายส่งรอนานนะพี่ออกยังโอ้ยเธอฉันต้องใช้สมาธินะขอคิดก่อนโอเคแต่คิดแล้วเร็วนะเร็วๆสิเร็วๆสินายสมองหรืออะไรทำไมคิดช้าจังเลยอะโอ้ยฮะใช้มุกเบสิกนี้ดีกว่าแกงทะเลาะกันไงเฮ้ยดีเราจะทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรก็ได้เอางี้ด่ากันดีกว่าเออใครด่าใครก็เดี๋ยวฉันด่าเธอเฮ้ยไม่ใช่ดิเธอด่าฉันดีกว่าเพราะเธอเป็นเจ้านายไงส่วนฉันเป็นลูกน้องจะด่าเธอเนี่ยมันก็ไม่ถูกแต่ฉันด่านายไม่ได้นะฉันทำไม่ลงหรอกวิสาลียี่เอาหน้าไม่อ่ะนายดีกับฉันเกินไปฉันด่านายไม่ลงฉันทำไม่ได้โอ้ยนี่แส
เธอไม่ด่าฉันนะฉันจะด่าเธอนะได้ได้ได้ฉันด่าแรงนะเพื่อนายฉันทำทุกอย่างโอเคโง่ติ๊งต๊องปัญญาอ่อนเนี่ยจอแบนมากเลยผู้หญิงว่าผู้ชายเนี่ยหนุ่ยอย่างกระดานโตขึ้นปัญญาอ่อนโอ้ยวันๆน่ะเอาแต่เที่ยวเล่นไม่ยอมทำมาหากินด่าจริงปะเนี่ยไม่อันนี้ด่าตามแผนเป๊ะเลยคือฉันด่าลอยๆไปไม่ได้หมายถึงเธอเลยนะรู้สึกว่ามีเจ็บงั้นเดี๋ยวฉันด่าต่อนะไอ้บ้าไอ้เบื้อไอ้ข้อศอกหมาไอ้แกงเขียวหวานบูดไอ้เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเฮ้ยวันๆอาจจะเที่ยวเล่นปัญญาอ่อนติ๊งฟ้านี่เธอโกรธจริงเหรอเปล่าฉันโกรธตามแผนถึงตาฉันด่ามึงนะไอ้ยี่ค่ะตาขาวผู้ชายให้มึงเรียกเดี๋ยวมันเข้าหรือได้ยินอย่างรู้ไหมได้ยินสองหูเลยจันหรือรีบไปรู้เลยถ้าปล่อยให้มันลาอยู่นี่นะว่ามันนี่ทำพิธีแน่เลยได้ครับอาจารย์รีบไปครับอาจารย์ไอ้แบคทีเรียไอ้ชะโครกไม่กดเฮ้ยจะด่ากันอีกนานไหมอาจารย์อ้วนจะทำพิธีเงียบไม่เงียบไอ้ข้าหักนำโรคไอ้ตะลักเข้เมาน้ำไอ้ลูกหมีโดนหิ้งไอ้ลูกควายเงียบบอกให้เงียบบอกไม่เงียบไม่รำคาญเลยจ๊อดทำไมหายไปนานจังเลยมันมีเกิดเรื่องอะไรกับมันหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยเจอกันหน่อยเว้ยไอ้ดิ้งก็เป็นอีกสาระแล้วเฮียรักเฮียเห็นแล้วใช่ไหมเฮียเห็นแล้วใช่ไหมเห็นเฮียเชื่อแล้วใช่ไหมว่าเฮียเห็นนี่ไงฉันเห็นน้องเต่ามันแตกโอ้ยฉันหมายถึงผีอากงเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ใส่ชุดแดงเนี่ยช่างช่างช่างมังเธออะหมอยที่ใจว่าไม่เห็นก็ช่างมังคงเราพลังจิตอะมันมีไม่เท่ากันทุกคงหรอกที่สำคัญนะตอนเนี้ยหรือต้องช่วยวัวก่อนนะหรือต้องไปเอาแหวนหรือพยักมาให้ได้เฮ้ยไอ้จอนไอ้จอนเลือกไปไหนวะจะอุ้ยจะเอ๋ยสวยควงสวยหรือเปล่าเปลี่ยวเรียวลายมายิงทำอะไรอยู่ตรงนี้จ๊ะยิงรอใครสักคนที่ตัวเตี้ยเตี้ยแก้มเหี่ยวเหี่ยวอ่ะไอ้ยะหล่อแซงเลยโชคดีจริงๆเลยหล่อมากบ้านของพี่ทำหนาทำหนาเกี่ยวไปหมดนั่นเชียนหยกมาทำอะไรของมันเกลือข่ายเกลือก็ซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาละสินกาละสินด้วยส่วนตัวอยู่ที่อยู่สมุทรสาครขาล่าอยู่ตรงนี้นายรออยู่ตรงนี้นะกลับมาอ้าวแล้วเธอจะไปไหนเลยเอาแหวนพยักไปอยู่กับอาเจียมายเราจะไปท่องเที่ยว
จอแล้วแหงหัวพยักออกมาดิเลยออกมาดิเฮ้ยเป็นของฉันสาลี่ไอ้ดำอย่าไปหลงกลพวกมันเฮ้ยไปเลยเจ้าพ่อลีนี่วะเสร็จพวกแน่อะไรเจอกลางหลังนีไอ้เสียน้อยอย่าเก่งจริงเข้ามาสิวะตองตองกระจกอะเก่งจริงเข้ามาสิวะไอ้เสียน้อยเข้ามาเข้ามาอับไว้รีบไปตำหวงกว่ารีบหนีไปกองหนีไปไงอะกองทำไมอะมันถือปืนอยู่นี่ไงสาลี ปืนนั่นน่ะมันเป็นของฉันคราวนี้ล่ะแกตายแน่อย่าเข้ามาไอ้หมอผีชั่วอย่าเข้ามานะเฮ้ยกูยิงจริงๆนะปืนไม่มีลูกยิงยังไงก็ไม่ตายอากงบอยเรารอดแล้วอากงสาลีเฮียรักเรารอดแล้วเราไปกันเถอะโชคดีจังเลยเดี๋ยวลื้อพาว่าไปเลยนะจะได้ประคองว่าไปเนี่ยไปไหนต้องว่ามังรักผงมังมากไอ้นางมานางนี่ไปเลยไอ้หนูเอาเปาเล่าเรื่องของลูให้ฟังหมดแล้วนะบอกมาดีกว่าเสียน้อยอยู่ไหนเสียน้อยเหรอตอนเจอครั้งสุดท้ายเห็นบอกว่าจะไปทวงแหวนคืนจากเจียนหยกไปกับเพียรักใช่หรือเปล่าเฮ้ยฉันว่าต้องเกิดเรื่องแน่เลยอะไปกันสองคนอย่างเงี้ยพวกลือไม่ต้องสงสัยเลยนะรีบตามไปที่สำนักเซียนหยกเลยดีกว่าไปก็บอกแล้วว่าอย่าขโมยของคนอื่นเป็นไงเกิดเรื่องกันได้เฮียมีอะไรไว้กุยปลุกขึ้นมาเดินๆแบบเนี้ยสงสัยจะมีปัญหาแล้วครับเฮียเมื่อตะกี้โอ้ตัวหาเซียนหยกเพื่อถามอีเรื่องเฉลยแต่ไม่มีคนรับสายโอ้เลยครับเฮียเรื่องแค่นี้เองนะฮะโถเอ้ยเรื่องก็โทรหาลูกศิษย์มันเซ่ไม่มีคนรับเหมือนกันครับเฮียงั้นเอาไงกุย
เดี๋ยวเอ็งเนี่ยเข้าไปสอดแหนมสอดแหนมครับเฮียเออเอ็งเนี่ยเข้าไปสอดแหนมพาพวกของเราไปด้วยเข้าใจไหมพลางตัวอย่าให้พวกมันรู้ตัวเด็ดขาดไปจัดการครับเฮียไปเร็วสาลี่เฮ้ยตามไปอาจารย์อาจารย์อาจารย์ตื่นตื่นอาจารย์ตื่นเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อะไรอาจารย์ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นอาจารย์ลุกขึ้นเฮ้ยนี่เราเสียท่ามันแล้วเหรอใช่ใช่อาจารย์เราพลาดท่ามันแล้วเจ็บใจนะแค่นี้มันต้องชำระอาจารย์นี่อะไรอยู่นี่ขอโทษอาจารย์ลูกผู้ชายอ่ะ10ปีอ่ะล้างแค้นยังไม่สายแต่ผมว่าตอนนี้อาจารย์เราเปลี่ยนตัวดีกว่าไปอยู่ทำไมเราไปเสียใจไปเลยไปเฮียอาตาข้างในไม่มีคนเลยเฮียฮะผมก็เจอรถพิรักอยู่นอกแต่ก็ไม่เห็นใครอ่ะโอ้จริงเหรอว่านะสถานการณ์แบบนี้มันจะต้องเกิดเหตุร้ายโอ้ยมันไม่ต้องหรอกนี่มันเกิดแล้วเฮ้ยถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างนี้ต้องฟ้องตำรวจฟ้องตำรวจไปฟ้องตำรวจไปให้หยุดก่อนพวกเราเป็นมาเฟียนะเว้ยจะฟ้องตำรวจได้ยังไงเพราะพวกเรามีกฎเหล็กอยู่ว่าไม่ทำเด็กท้องไม่ฟ้องตำรวจไม่เรียนกวดวิชาเดี๋ยวเฮียไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนต่างหากเนี่ยเอ้าเหรอไม่ตบเด็กไม่เตะหมาไม่ท้าผู้หญิงต่อยมัวแต่เล่นอะไรกันเนี่ยจะเอายังไงคุณออกตามเลยไปเฮียไม่ไหวแล้วไปหรอกไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ได้นะสาลี่พวกมันไล่ตามมาแล้วเฮ้ยนี่เอาปืนมาที่หยุดพักก่อนเถอะนะเออเดี๋ยวไปหลบในนี้ก่อนแล้วกันไว้หายเหนื่อยแล้วค่อยไปต่ต้องห่วงนะสาลี่ทุกอย่างต้องเรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะโทรตามพวกเรามาช่วยโอ้ยเวรแล้วแปดหมดอ่ะเฮ้ยแล้วนี่ก็จะช้าแล้วด้วยวันเนี้ยเป็นวันที่เธอต้องรับตำแหน่งนะสาลี่วันรับตำแหน่งตรงกับวันเกิดเฮียละตายละอุ้ยทำของขวัญไม่เสร็จเลยต้องกลับไปถักผ้าพันคอต่ออีกแล้วเนี่ยจะเป็นไรสาลี่ของขวัญของขวัญอะไรสาลี่ไม่มีอะไรฝันหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวพักเอาแรงก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังในที่สุดฉันก็ต้องพานายมาลำบากอีกแล้วอ่ะคิดมากนะฉันไม่เคยพูดเลยนะไม่เคยพูดได้ยังไงก็ตอนที่ถูกจับตัวไปอ่ะยังด่าฉันอยู่เลยฉันจำได้นะแหมก็บอกแล้วไงว่าด่าตามแผนน่ะด่าตามแผนด่าตามแผนอะไรล่ะว่านายไม่คิดขึ้นมาแล้วก็คงด่ามาไม่ได้หรอกใช่สิฉันมันเหยมันก็แค่แม่ค้าบขสอ่ะฉันไม่มีทางให้เป็นเจ้าพ่อหรอกสุดท้ายแผนของนายก็ต้องมาพังเพราะฉันฉันมันไม่ดีอ่ะฉันทำอะไรไม่ดีสักอย่าง
ำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอเธอทำดีที่สุดแล้วนะสาลี่แถมฉันยังภูมิใจซะอีกที่มีเธอเป็นเจ้านายของฉันนี่นายพูดจริงเหรอจะช้าอยู่แล้วฮะอาเปียกอาตาเพ่งมันหายหัวไปไหนหมดทำไมไม่ส่งข่าววะโอ้ยเฒ่าแก่ค่ะถ้าข่าวจะส่งมาก็ส่งมาแล้วล่ะค่ะแต่นี่ยังไม่มาก็แสดงว่ายังไม่มานะคะโอ้โหหรือจะพูดทำไมไอ้เรื่องนั้นอ่ะอ้วนรู้อยู่แล้วโอ้ยใจเย็นๆก่อนนะคะเฒ่าแก่เรื่องตามหาเสียน้องเนี่ยมอบหมายให้เป็นอาเพ่งจัดการนะคะซินดี้ว่าเฒ่าแก่เอาเวลามาคิดเรื่องอื่นดีกว่านะคะเรื่องอะไรก็เรื่องงานรับตำแหน่งในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเสียน้อยไม่มาหรือว่ามาไม่ทันแล้วก็โอ๊ยเราทำยังไงดีคะเฒ่าแก เฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลครับพี่เป็นไงพี่กุ้ยสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้กำลังตามล่าอยู่ครับคิดว่าพวกมันอยู่ข้างในแน่นอนเออยังไงก็เร่งๆมือหน่อยนะเว้ยใกล้จะเช้าแล้วเข้าใจไหมได้ครับเฮียสิงกระกุ่งกำกวยจับชิดจับยีจับยีแล้วเกาชิดสาลี่ถ้าง่วงอ่ะพิงฉันก็ได้นะจะดีเหรอเฮียเอาเธอหลับสักงีบแล้วค่อยไปต ใจว่าพวกมันไปกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตามคนมาช่วยนะไม่ต้องรีบก็ได้อ้าวทำไมอ่ะพูดตรงๆนะตั้งแต่ฉันมาถึงที่นี่วันนี้เป็นวันแรกที่ฉันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองน่ะฉันเข้าใจนะถึงให้เล่นสมบทบาทแค่ไหนแต่เธอก็ไม่ใช่เสียน้อยไม่ใช่เจ้าพ่อตรงกันข้ามเธอคงกลัวมากสินะและต้องการคนที่ปกป้องเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆแหมนายเนี่ยรู้ใจผู้หญิงดีจังเลยนะก็ไม่หรอกฉันก็เดาไปเรื่อยเปื่อยนะฉันไม่ต้องการคนมาปกป้องฉันหรอกจริงอ่ะก็ฉันมีเฮียรักอยู่ทั้งคนน่ะฉันไม่ต้องการใครมาปกป้องฉันอีกแล้วฉันขอซบต่อนะจะเจอใครๆไม่เคยจะสับสน
ก็คุยก็คบเป็นเพื่อนกันก็มีแค่เธอคบกันไม่ทันจะกี่วันฉันก็เริ่มมีปัญหาแค่เธอหันไปมองยิ้มกับใครก็ไว้หวั่นฉันก็ไม่สบายใจยิ่งได้เห็นเขามองยิ้มให้เธอยิ่งร้อนใจไม่รู้ว่าทำไมต้องเดือดร้อนอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวายอยู่ๆก็มีเรื่องทารบกวนหัวใจโอ้ว่าพวกมาอยู่ที่นี่แหละไปตกเป็นมาเฟียมาเฟียตะวันโอ้ว่าพวกมาอยู่ที่นี่แหละเฮ้ยสาลี่ตื่นเร็วคุณมารับแล้วเหรอไปหรือสองคนไปนวดส่วนเลยตามผมมาไม่ใช่คนที่จะฆ่าเราต่างหากทีมเดิมมากันครบมาสายเองเกิดอะไรขึ้นฮะอาคังสายข่าวของหัวรายงานว่าไอ้สารีมันหายตัวไปจะเป็นหรือตายก็ยังไม่มีใครรู้อย่าอย่าและอีบอกหรือเปล่าว่ามันเป็นฝีมือใครฮะอามาจะมีใครซะอีกล่ะที่มีปัญหากับไอ้เสี่ยน้อยตอนนี้สมจิตเฮ้ยเรือไปนู้นเสียหมายมันอยู่ไหนวะOh!
ไปเร็วสาลีสาลีค่อยๆลงนะค่อยๆลงเฮ้ยเสร็จแล้วแกเฮ้ยลอยเฮ้ยเฮ้ยสาลีระวังคิดเลยว่าพลังน้ำเต้าเนี่ยมันจะร้ายกาจขนาดนี้นี่ขนาดกัวออกมาได้สักพักนึงแล้วนะพลังของกัวไม่รู้ไปไหนหมดแล้วทำไงให้ฟื้นน่ะต้องชักแบตก่อน30นาทีนะพี่จะบ้าเหรอกัวไม่ใช่โทรศัพท์ iPhone จะได้มาคับครึ่งชั่วโมงก็ดึงออกมาแล้วใช้งานแต่เฮียรักย่าแล้วนะกงนี่ก็นี่ถ่วงเวลาครั้งไปของเฮ้ยอากงอากงอากงเฮ้ยนี่ลึกคุยกับใครวะอย่าเพ่งออกมาฮะเอามาเลยฮัลโหลเฮียฮัลโหลอาตาอุ้นลองเช็คดูแล้วนะที่โกดังเขาท่าเรือได้เฮียเดี๋ยวอุ้นจะรีบไปเออโอ้ฝากด้วยนะเดี๋ยวทางเนี้ยกูจะจัดการเองได้เฮียเจอกันซินดี้ฮะงานเริ่มกี่โมงเลิกทำวิธีเนี่ยน่าจะเริ่มตอน9โมงแต่ตามหลักเนี่ยเสียน้อยต้องมารับแขกตั้ง8โมงสิวิ่งตอนเนี้ยเหลืออีก40นาทีต้องหาทางถ่วงเวลาทำยังไงอ่ะปล่อยสายลีนะเว้ยเฮ้ยรับเฮ้ยปากดีนะเหรอวะต่อไปนี่อาสาลีเป็นหัวหน้าคนใหม่ของแก๊งหัวไม่ได้เป็นแต่ก็ต้องตายทั้งหมดนี่แหละฆาตกรที่ฆ่าเจ้าพ่อลีเฮ้ย